สวัสดีครับจากร้านวัดชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้านำ D-Max 2020นะครับมาติดเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับแล้วก็ครอบกระจังหน้าแล้วก็ครอบกระจกข้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าติดไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับที่กำลังเลือกหาติดชุดแต่ง D-Max 2020ตัวเตี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองมองดูตรงๆกันก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่ากระจังหน้านะครับจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เพิ่มสเกิร์ตชิ้นหน้านะครับแล้วก็เป็นตัวของครอบกระจกข้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูครอบกระจังหน้ากันใกล้ๆนะครับจะสังเกตได้ว่าครอบกระจังหน้าเนี่ยครับปกติแล้วนะครับเขาจะเป็นสีเดียวกับสีโลโก้นั่นก็คือสีโครเมียมนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนให้เป็นสีดำด้านดำเงานะครับตัวนี้จะสังเกตได้ว่าแบ่งได้เป็น 3.1 นะครับ2แล้วก็เป็นคิ้วข้างๆรอบๆอย่างนี้ครับ3นะครับจะสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยมันจะดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เน้นดำตัดแดงเป็นหลักนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเขาคุณโทนในการทำสีดำตัดแดงนะครับทำให้รถดูดีไซน์สปอร์ตมากขึ้นเยอะครับเนี่ยครับสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆชิ้นล่างนะครับแต่ตัวของชิ้นสเกิร์ตนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดำด้านนะครับเนี่ยเหมือนตัวของไฟตัดหมอกใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของสีของตัวรถนะครับจะใกล้เคียงกับสีของสเกิร์ตมากๆนะครับเพราะเขาใช้ระบบ 2K นะครับหรือการวุ้นสีเหมือนโรงงานนะครับทำให้สีจะใกล้เคียงกันมากๆครับหรือเหมือนกัน 100% เลยนะครับจุดต่อมานะครับสำหรับลูกค้านะครับก็จะถามเรื่องการติดตั้งนะครับเป็นจำนวนมากก็คือเราใช้จุดยึดจุดเดิมนะครับของตัวรถนะครับยึดลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ใช้กาว2หน้านะครับในการเก็บงานกาว2หน้าตัวนี้แหละครับเราใช้เป็นกาว2หน้าของ 3M มันจะทำให้ไม่มีปัญหากับสีของตัวรถนะครับปกป้องแล้วก็ใช้โดยเฉพาะกับรถนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูชิ้นข้างกันบ้างนะครับชิ้นข้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีครอบกระจกนะครับแล้วก็จะมีตัวของชิ้นข้างนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูชิ้นข้างครอบกระจกกันก่อนนะครับสวยมากๆครับปกติแล้วข้างบนนี้มันจะเป็นสีของตามตัวรถนะครับแต่เราเปลี่ยนให้มันเป็นสีดำดำเงานะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อจะดูดุๆนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตขึ้นอีกเยอะเลยนะครับนะครับแล้วก็ดูชิ้นข้างกันบ้างเวลามุมกว้างครับเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆนะครับเนี่ยครับชิ้นนี้ก็นับนะครับเนี่ยก็เน้นดำตัดแดงนะครับแล้วก็มีโครเมียมเข้ามาแจมนิดๆนะครับสวยมากๆนะครับตรงนี้นะครับงานดีนะครับแนะนำมากๆนะครับให้ดูหลายๆมุมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูชิ้นท้ายกันบ้างนะครับพอเรามาถึงชิ้นท้ายใช่ไหมครับหลายๆคนมักถามว่าอ้าวแล้วกันชนไปไหนอย่างนี้นะครับตัวนี้ถอดกันชนได้เลยนะครับกันชนก็เราจะแพ็คให้แบบนี้นะครับแล้วเราก็มีพื้นที่ในการปิดติดป้ายทะเบียนนะครับสำหรับใครที่ชอบทรงเพียวๆตัวนี้เหมาะมากๆนะครับแล้วถามว่ากันพวกเรื่องท่อไหมท่ออยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับไม่โดนสเกิร์ตแน่นอนครับสวยมากๆครับมันดูลงตัวกันมากๆนะครับสำหรับดำตัดแดงนะครับแล้วช่วงนี้ก็ยิ่งออกรุ่นใหม่ที่มันแต่งมาให้แล้วนะครับตัวนี้ก็อาจจะแบบใครมีรถก่อนที่ออกรถก่อนหน้าไปนะครับก็เอามาแต่งเป็นแบบนี้ได้นะครับนี่ครับชิ้นข้างสวยงามครับผมว่าถ้าแต่งแบบนี้มันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับที่ทำให้รถนะครับดูหรูมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเก็บงานค่อนข้างดีมากครับตัวนี้มองตรงๆอีกครั้งนะครับมองข้างๆนะครับผมว่ามันสวยขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็บอกสีบอกเบอร์ได้เลยนะครับหรืออยากถามรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็โทรมา055-711-701นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณจริงๆนะครับถ้ายังไงมีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับ